เช้านี้ต้องขยายร่วมขยายข่าวโดยสำนักงานกสทช.ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เศรษฐกิจดิจิทัลมีการเติบโตรวดเร็วเมื่อเป็นแบบนี้ก็ยิ่งเผชิญหน้ากับความเสี่ยงทางไซเบอร์มากขึ้นซึ่งอาชญากรไซเบอร์ก็หาวิธีใหม่ๆในการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลในแบบที่เราคาดไม่ถึงดังนั้นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยจะต้องมีแผนการในการรับมือเรื่องนี้อยู่เสมอล่าสุดสำนักงานกสทช.จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กับบทบาทของสำนักงานกสทช.สู่การเป็นสมาร์ทเรกูเลเตอร์สำหรับบทบาทหน้าที่ของสำนักงานกสทช.ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลในอุตสาหกรรมนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมีผู้ใช้งานจำนวนมากจึงมีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะรั่วไหลสูงกว่าอุตสาหกรรมอื่นพลตำรวจเอกดร.ณัฐธรพระสุนทรกรรมการกสทช.ด้านกฎหมายกล่าวว่าปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วจึงมีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเช่นพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ. 2562และพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ. 2566ซึ่งกฎหมายทั้ง3ฉบับมีความเชื่อมโยงกันพ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปี2566ที่เพิ่งออกและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกฎหมายฉบับนี้จึงสร้างกลไกขึ้นมาเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินนะครับหน่วยงานผู้ให้บริการโทรคมนาคมเนี่ยอย่างเป็นระบบและรวดเร็วเพื่อหยุดยั้งการกระทำความผิดของกลุ่มแก๊งคนร้ายเหล่านี้ตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเรียกว่าคณะอนุกรรมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายนะครับเพื่อบูรณาการและประสานความร่วมมือให้การปฏิบัติเนี่ยมีความเสถียรรวดเร็วและเป็นรูปธรรมสำนักงานกสทช.พร้อมสร้างแนวทางการรับรู้และการประชาสัมพันธ์ถึงภัยออนไลน์ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้และตื่นตัวจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพจนนำไปสู่การยกระดับปกป้องโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศและโทรคมนาคมเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ